วิธีที่ดีที่สุดการสัมภาษณ์งานนะจริงๆแล้วเนะี่ยมีรีเสิร์ชมากมายนะมีหลายตำลักนักมากมายที่บอกว่าเฮ้ยสัมภาษณ์งานแบบนี้ดีที่สุดแบบนั้นดีที่สุดเตรียมตัวแบบนี้สิจริงๆแล้วพี่เบนบอกง่ายมากเลยนะครับวิธีการสัมภาษณ์งานที่ดีที่สุดคือการเข้าใจตำแหน่งงานที่เราไปสมัครว่าตำแหน่งงานนั้นอนะ่ะต้องทำอะไร ใช่ไหมเมื่อเราเข้าใจว่าตาแหน่งงานนั้นต้องทําอะไรบ้างเขาเปิดตาแหน่งงานนี้มาเขาคาดหวังอะไรจากคนทํางานตาแหน่งนี้เนี่ยเรามาทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยเราจะทางานตาแหน่งนี้อะไรให้เขาได้บ้างเรามีประสบการงานอะไรบ้างเรามีสกิลอะไรบ้างไปสัมภาษณ์งานนะแค่นี้นะครับเราก็ทําให้ตรงกับสิ่งที่เขาคาดหวังละนี่คือการสัมภาษณ์งานที่ดีที่สุดคือต้องรู้ว่าเราทําอะไรให้เขาได้บ้างและเขาคาดหวังอะไรกับตาแหน่งงานนี้ การสมัครงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นนะและเรารู้ว่าเรายังทําไม่ได้ณร้อยเนตรงนั้นนะครับอาจจะทำได้50%หรือ60สเรให้เราสมัครงานกับคู่แข่งนะหรือสมัครงานกับบริษัทอื่นแล้วขึ้นมาเป็นตำแหน่งระดับผู้จัดการหรือตำแหน่งตีเนียร์ใช่ไหมจริงๆแล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับอยากให้เพิ่มอะไรฮะเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความมั่นใจในคําตอบว่าตำแหน่งงาน,านนี้เรารู้นะว่าทําอะไรเพราะอะไรครับเราต้องวิเศษหัวหน้างานเราอี่แล้วใช่ปะว่าหัวหน้างานเราทาอะไรในตำแหน่งงานท น,น,นั่นแหละคือสิ่งที่เรียนรู้ที่เราจะรู้ว่าเฮ้ยเราพร้อมแล้วแหละที่ทํางานตาแหน่งงานนั้นเราก็ใส่ความมั่นใจเข้าไปว่าเราพร้อมที่จะเริ่มงานตําแหน่งงานนี้เราวิสเน็ตเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานานานละตอนนี้เราจะเป็นลีดเดอร์ของตาแหน่งงานนี้เท่านั้นเองครับเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มสิ่งที่อยากให้เขารู้ว่าเราพร้อมมากที่ทำงานตาแหน่งงานนี้สุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกว่าผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ เขาก็ไม่ได้จำเป็นต้องเลือกคนที่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปแต่เขาอยากเลือกคนที่ใช่ที่ตุดณนะตอนนั้นเขาอาจจะอยากได้ขึ้นลูกใหม่นะครับที่พร้อมที่จะเซปอัพขึ้นมาและพร้อมที่จะฉายแสงและเขาพร้อมที่เดินกับเราเรือจฝึกเราเข้าไปอันนั้นหลายครั้งครับมันเป็นที่หลายองค์ประกอบนะว่าเออเขาอยากจะได้คนรุ่นไหนล่ะคนแบบไหนล่ะอันนั้นการเตรียมตัวการพร้อมการมั่นใจนี่แหละที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากไปกับเราเหนั้นถ้าเรามั่นใจปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยอยากจะลงทุนกับเรานั่นเอง